เช้าวันนี้แสงอุ่นแล้วงามมากค่ะดูเริ่มจะสดชื่นแล้วนะคะแต่เมื่อคืนนี้ยังมีฝนพรำอยู่บ้างเพื่อให้เรารู้สึกเย็นคุณแม่มองไปขอบคุณดอกหญ้าที่บานสะพรั่งเช้าวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องการเติบโตของจิตใจซึ่งเรารู้ว่าเราจะปิดกั้นกิเลสอย่างไรให้ใจของเราเนี่ยเบิกบานนะคะและอะไรคือเครื่องกั้นกิเลสโดยเฉพาะในวิถีชีวิตประจำวันของเราการยืนเดินนั่งนอนของเราอย่างไรที่จะทำให้กิเลสมันเติบโตในใจของเราไม่ได้และพุทธะก็เบิกบานอันนี้ก็เป็นการที่เราพูดกันเพื่อให้เราเตรียมตัวแล้วค่ะวันนี้เป็นวันพุธนะคะก็มีหลายเรื่องที่จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้และสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกวันถ้าเราเตรียมจิตของเราให้เบิกบานค่ะวันนี้คุณแม่จะชวนทุกท่านลองเดินนะคะแล้วก็นั่งรถไปกับคุณแม่เพื่อที่ว่าเราจะได้มีโอกาสนะเนี่ยญาติจะชูนะสงสัยต้องมารีบเอาตรงนี้ออกก่อนเพราะว่าเดินทีไรก็จะติดเจ้าเจ้าชู้คนเจ้าชู้นี่อยู่ที่ไหนมันก็จะลุงลังนะคะความลุงลังเนี่ยค่ะอ่อมแซบสีสวยค่ะเราจะทำอย่างไรให้ร่างกายเราแข็งแรงเมื่อวานนี้เราก็คุยกันมากในการเตรียมแผนคุณแม่ก็พอที่จะดึงเขาเรียกว่าพลังของอาสาสมัครนะคะเป็นพลังของอาสาสมัครที่ทำงานกับเราให้รู้ว่าอ๋อเวลาคุณแม่มองงานคุณแม่จะมองในวิธีการคิดที่ไม่ยากก็คือ1สร้างคนทำงานให้คนทำงานเนี่ยลองแสดงความคิดเห็นก่อนโอ้โหโชเฟอร์ดอกนี้ยังไม่เคยเจ้าค่ะดอกนี้ยังไม่เคยพี่ติงอีกข้างนึงสิเนี่ยดอกสิลองสิม่วงเหลืองนะฮะฝั่งไหนสวยวันนี้มีแขกมาพบเราพี่ติ่งวันนี้เราเตรียมตัวกันหน่อยทำเวลาเช้านี้เราจะไปอย่างชนิดที่เรียกว่าให้ได้มากพื้นที่แล้วก็จะคุยไปถึงเรื่องเครื่องปิดกั้นนะคะเครื่องปิดกั้นเราจะไม่ให้มีนิวรณ์กิเลสมาปิดกั้นใจของเราต้องทำอย่างไรเราจะตรงไปที่เมนเดลาที่โรยด้วยกรวดสีที่ย้อมสีก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้เราเห็นแล้วว่าไปทางนี้ค่ะพอเมื่อวานนี้เราไปทางนี้เราจะรอทิ้งช่วงให้เขาเนี่ยเริ่มวางเขาเรียกว่าขอบเขตของการแวดวาดแมนดาราเอาละวันนี้เราจะแอดเวนเจอร์ไปด้วยกันเพื่อที่จะได้สังเกตเห็นแสงเงาของเช้าวันพุธที่ไม่มีอะไรปิดกั้นความรู้ตื่นและเบิกบานนั่นหมายความว่าเราต้องปิดกั้นกิเลสแต่ไม่ปิดกั้นพุทธะเมื่อวานนี้เราเดินทางทางนี้แล้วเราก็มาจบลงที่ตรงนี้พี่ติ่งช้าๆหน่อยไม่งั้นนันทวันวิ่งตับแลบนะช้าๆช้าๆดูนันทวันวิ่งแบบวิ่งแบบน้ำหนักน่าจะลดนะลดจ้ะค่ะลด4กิโลค่ะก็บริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เมื่อคืนนี้เราคุยกันแล้วเราก็เริ่มเห็นหิ่งห้อยมากกว่า2ตัวเป็นหิ่งห้อยที่เราอ้าว IG มาสิค่ะขึ้นรถมาค่ะ IG มาค่ะ IG ดูจะติดใจแล้ว IG ไม่กลับบ้านแล้วว้าวจะ IG จะเดินหรือว่าจะขึ้นรถบักกันลูกไม่เห่าอยู่ที่นี่ไม่ค่อยเห่าเลยจ้าค่ะอะไรนะไอจีค่อยๆเดินค่อยๆเดินโอ้โหไอจีเดินตามมาเดินตามจ้าจ้ามามาค่อยๆมาวันนี้เสื้อสวยพอๆกับเจ้านายเธอเลยนะเดี๋ยวจะให้ดอกไม้เธอทัดหนึ่งดอกเดินดูคุยดูเรื่องไอจีอ่ะดูเขาก็ชีวิตนะคะไอพวกนี้มันทำบุญมาดีแต่อีตอนดับจิตเนี่ยมันไปเป็นมนุษย์ไม่ได้มันเลยมาเป็นหมาของคนรวยคุณแม่เคยมีหมาแล้วต้องตั้งคลินิกให้ชื่อรวมปัญญาทุกอย่างเลยไปเก็บหมาวัดมารักษาไปถามหลวงพ่อเจ้าคะ
เวลาหมาตายนะจะเป็นคนได้ไหมเจ้าคะหลวงพ่อบอกว่าแทงโก้เอ้ยเป็นหมาเนี่ยนะนิพพานไม่ได้ตายไปเกิดมาอีกทีอย่าเป็นหมานะเท่านั้นแหละเราเก็ตเลยค่ะตรงเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะ3 2 1ปื๊ดขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้นันทวรรณลงกับเราด้วยค่ะลงให้รางวัลขาขึ้นไปข้างหน้าก่อนข้างหลังรู้สึกหนักนะอ่ะจอดตรงนี้เลยค่ะอีกหน่อยเราจะมีกระเช้าขึ้นไปบนอ่ะไอจีมาลูกนี่เดี๋ยวเธอดูไอจีมาแล้วมาแล้วมาแล้วใครว่าไอจีมาไม่ไหวนี่แต่ห้ามกระโจนนะไอจีนะห้ามกระโจนแน่ตอนเนี่ยสบายคนจูงแบบท่าทางจะตังเราก็มองเห็นแล้วนะคะว่าฟ้าวันนี้ยังเป็นสีฝั่งนี้ก็ยังเป็นเทาแต่ฝั่งนี้เริ่มสวยแล้วเราขึ้นมาดูเนี่ยแหละค่ะวันก่อนนี่มีสุนัขมาเคลียร์มันดาร่าเสียหายไปหลายจุดคุณแม่ก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเข้ามาให้เกิดความชำนาญเดี๋ยวตรวจมันดาร่าก่อนว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างนะคะโอ้เห็นมันดาร่าตรงกลางคำว่าตรัมมันมีความนูนไหมพี่ติ๋งนั่นแหละคือ 3D แล้วก็วันนั้นไอ้เจ้าตัวดำที่มันมานั่งเศร้ามันเหมือนมันเศร้าๆมองอะไรสักอย่างหนึ่งไปทางด้านโน้นคุณแม่ก็สังเกตว่าเขาเริ่มมาคล้ายๆมีลักษณะที่แบบเหมือนอยากจะมาอยู่บนนี้เราก็เลยใช้กระบวนการของการให้เขาเป็นอิสระก่อนยังไม่ป้องกันเขาก็เลยเข้าไปทำลายพอเข้าไปใกล้แล้วก็กอบกู้สร้างกันคราวนี้ก็ต้องป้องกันละเราจะเห็นเนี่ยนะคะตรงเนี้ยเริ่มมีสีสันเพิ่มละความหนาของประตูได้รับรายงานว่าทางเข้าที่เป็นพรมวิหาร4พรมวิหาร4นะคะในลักษณะของทางเข้าของมันดาร่าเนี่ยค่ะที่จะตรงไปที่หัวใจของคำว่าตรัมที่จริงเนี่ยอยากมีแปลงผักแบบนี้เลยใจคิดเลยค่ะคือแปลงผักที่จะมีชนิดของผักได้ประมาณนี้แล้วก็เดินเข้าไปเพราะว่ามันจะเหมือนกับเวลาที่เราไปต่างประเทศในยุโรปอะที่เบนเยี่ยมจำได้ไหมที่เขามีไอ้กระถางดอกไม้อะแล้ววางอะแล้วเราก็โหเดือนนั้นจะเป็นเดือนที่ดอกไม้ของเขาเนี่ยบานสะพรั่งเลยค่ะคุณแม่ยังคิดว่าคุณแม่จะเอาดอกไม้เนี่ยมาวางไว้ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวกำลังจะไปหามาเดี๋ยวเราตัดตรงนี้แล้วก็วางดอกไม้ริมนี้แล้วเวลาเราเดินอันนี้ก็จะเป็นแมนดาราอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะคะเพื่อให้เราเนี่ยค่อยๆขึ้นมาบนนี้แล้วสงบไม่ใช่เป็นที่เช็คอินเพื่อจะถ่ายภาพแต่ให้เรายืนอย่างเงี้ยคนที่มาปฏิบัติกับเราเนี่ยพอเช้าเนี่ยทำวัดเสร็จแล้วก็ขึ้นมาเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเดินผ่านนะคะพระหัตถ์ของพระอริยทาราที่มีคำว่าตรัมตรงนี้ค่ะเราจะเห็นเป็นภาพหนาตรัมแล้วก็ทำเป็น 3D อยู่ตรงกลางนั่นเลยค่ะแล้วทางเข้าเป็นพรมวิหารก็เตือนว่าเราจะมีมณฑลเพื่อปิดกั้นกิเลสไม่ให้เข้าไปที่จิตเราต้องมีอะไรบ้างเราต้องรู้กิจในอริยสัจ4เมื่อเรารู้กิจในอริยสัจ4ทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเจริญหิริและโอตตัปปะป้องกันให้เราเนี่ยไม่ผิดศีลผิดธรรมแล้วยังต้องเจริญกุศลที่เราเรียกว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาดูนะคะเราใช้วิธีการป้องกันกิเลสด้วยเจริญสิ่งที่มันรู้ตื่นและเบิกบานด้วยจากนี้ไปเราก็จะเดินอ่ะเดี๋ยวรอนันทวรรณนิดนึงพอไหวไหมพอไหวนะคะเราก็จะเจริญกุศลได้ง่ายขึ้นเมื่อเราปิดกั้นกิเลสเนี่ยพอกิเลสเนี่ยถูกเราเหมือนรู้แล้วนะมีหิริและโอตตัปปะเริ่มรำคาญแล้วนะพอเริ่มรำคาญแล้วเราจะไม่ผูกโกรธไม่เก็บไว้ในใจเราก็ต้องมีหิริและโอตตัปปะพอมันป้องกันเสร็จแล้วเนี่ย
มันต้องเจริญเมตตาด้วยมันต้องรักเป็นไม่อย่างนั้นมันก็จะดูเหมือนเราเป็นคนที่เราไม่กระตือรือร้นในกุศลเขาบอกว่าเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะมันต้องฝึกเลยว่าหนึ่งละอกุศลและต้องเจริญกุศลให้ถึงพร้อมเพื่อรักษาใจให้ขาวรอบพอเข้าใจนะพอเรามีหิริโอตปะละอกุศลเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้เกิดขึ้นเวลาเราคุยกับใครถ้าเรามีเมตตาเช่นมีเมตตาเจรจากับพี่ติ่งทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยการไม่ให้ร้ายไม่คิดร้ายไม่เบียดเบียนมันก็ทำให้เราอยู่ด้วยกันก็รักกันถึงจะจากกันก็คิดถึงกันด้วยความรักมีอะไรก็แบ่งปันเกื้อกูลนะคะแล้วก็ประคองกันว่าไปโตขึ้นเติบโตขึ้น grow up ไปทางเรื่องของจิตวิญญาณทาง spiritual เป็น spiritual leader ไปด้วยกันสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เกิดการปิดกั้นกิเลสอย่างถาวรเลย คือมันจะต้องฝึกพอเราฝึกได้เนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนที่มันจะอาจจะมีสิ่งแวดล้อมของโรคที่มันรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ได้เอื้อแต่เราก็ยังมีข้างในอ่ะมีความเข้มแข็งข้างในบางทีเราต้องไปอยู่ในสังคมอย่างพี่ติ๋งต้องไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไปในอะไรแต่ว่าพี่ติ๋งมีความเข้มแข็งข้างในคือสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เรากรุณาคนอื่นได้ง่ายขึ้นให้อภัยได้ง่ายขึ้นขุ่นมัวน้อยลงลักษณะอย่างนี้ค่ะที่เราจะพูดกันในเช้านี้ว่าเราต้องทำอย่างไรโอ้โหเขาเริ่มจัดพ็อปให้คุณแม่นั่งแล้วนะคะแต่เขาหารู้ไหมว่าขณะเนี้ยเราเห็นทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาทำหน้าที่ของเขาค่ะเราก็เดินตามกันมาเลยแต่วันนี้แสงมันไม่ได้ร้อนมากคุณแม่ก็คิดว่านั่งตัวนี้มันโอเคนะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มแบ่งงานกันแล้วนะบริเวณนี้อะไรที่มันจะเนี่ยทำให้ตรงนี้เขาตั้งกล้องอยู่นะคะพี่ถิ่งตรงนี้เขาตั้งกล้องอยู่ไม่ใช่ตั้งกล้องเพื่อที่จะดูเราค่ะแต่เขาตั้งพี่ติ๋งเป็นสปอนเซอร์พี่ติ๋งต้องรู้เขาไม่บอกจุดนะแต่ว่าตรงเนี้ยเขาตั้งไว้เพื่อจะให้เห็นการเติบโตเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าสุนัขตัวไหนมันทำลายมันได้แล้วแต่เราไม่ไปเขาใช้คำว่าไม่ไปให้โทษแต่ว่าป้องกันนะคะวันนี้เราก็จะขออนุญาตที่จะนั่งอ่านคุ้มทรัพย์จากพ่อโอ๊ตนะคะก้าวมาทางด้านนี้เลยเอาละเดินอีกรอบนึงก็ได้เดินอีกรอบนึงให้จอยเตรียมตัวจอยจะได้มีส่วนร่วมนะคะนี่น่ะคุณแม่ก็มองนันทวันจ้ะมองทวันตามเข้ามาในนี้หน่อยเรายังเข้าได้อยู่ลูกอันนี้แม่ชีโอ๊ตบอกว่าหนูเพิ่มให้มาตรวจงานหน่อยนะคะอันนี้คือที่เขาเพิ่มละเขาย้อมสีดูนะคะเขาย้อมสีเพิ่งใส่สีแดงเนี่ยค่ะเขาเริ่มสร้างเขาเรียกว่าการเพิ่มเติมสิ่งที่มันเป็นคุณแม่ไม่เข้าไปดีกว่าเดี๋ยวเกิดเขาวางไว้เป็นตำแหน่งอะไรเราอาจจะใช้วิธีการก็คือเดินชื่นชมและเป็นความชื่นชมที่แบบขอบใจพุทธสาวิกาในภาษานี้ค่ะเพราะว่าพรรษาเนี้ยเราได้เพิ่มเติมแมนดาราเพื่อที่จะทำให้เกิดประตูนะคะในการปิดกั้นกิเลสแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดเมล็ดพันธุ์แห่งโพธินะคะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเดินเข้าไปอีกนิดนึงเพื่อไปดูดอกบัวตรงนี้ที่เราทำเป็นแมนดาราเมล็ดพันธุ์เมื่อวานนี้เนี่ยค่ะให้สังเกตตรงนี้ค่ะนี่คือแมนดาราเมล็ดพันธุ์ให้ดูวิธีการวางนะคะน่ายังเห็นมีรอยเท้าสุนัขอยู่บ้างนะคะยังมีรอยเท้าสุนัขอยู่บ้างก็นี่นะคะคนดี IG จำไว้นะเกิดนะเป็นหมาของคนรวยมีคนอุ้มมีคลินิก
แต่ก็ไม่นิพพานนายจีคุณแม่เนี่ยมีสุนัขตัวหนึ่งชื่อแทงโก้ก็เลี้ยงตัวแรกเลยคนเอามาแบบเหมือนอะไรก็คงอยากจะเอามาปล่อยแบบขายแหละพอซื้อมาก็ไปทุดงไปถวายเพลไปอะไรก็ประมาณสัก4 เดือนเขาก็ติดไวรัสตายก็เป็นหมาได้4 เดือนนะคะปรากฏว่าร้องไห้มากเลยแบบบวชแล้วเนี่ยร้องไห้หลวงพ่อก็ไม่รู้จะทำไงแม่ชีคุณหนูร้องไห้เราก็ตั้งพิธีศพหมาเลยค่ะน่าจะเป็นคนที่ทำศพหมาคนแรกเลยนะคะ40 ปีที่แล้วปรากฏว่าบังคับหลวงพ่อไปชักผ้าบางสกุลจัดอย่างดีค่ะงานศพนะคะจัดเองในวัดวางไว้ที่ใต้ต้นไม้วางเครื่องดอกไม้ขุดหลุมฝังเรียบร้อยเอาดอกไม้มาจัดอยู่ที่โลงศพเขาที่เป็นเนินก็ปักวางผ้าไตรก็ยังร้องไห้อยู่หลวงพ่อก็หลวงพ่อเจ้าค่ะแทงโก้ตายชักผ้าหลวงพ่อก็ทำหน้าที่เลยค่ะน่าเคารพมากเลยสาธุนึกถึงท่านท่านก็เดินไปปึ้งอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนเราก็ประนมมือแทงโก้ได้บุญแทงโก้ได้บุญมากเลยหลวงพ่อชักผ้าบางสกุลแล้วก็พูดว่าแทงโก้เอ้ยเป็นหมาคนรวยอ่ะ ท่านเหมือนคงจะกันขนาบเราอ่ะเป็นหมาเนี่ยนะถึงจะเป็นหมาคนรวยเนี่ยนะก็มีคนเช็ดฟันถูฟันก็แทบจะเรียกว่าแปรงฟันนะคะมีแบบคลินิกรวมปัญญาเอาหมอหมาทั้งหลายมาอยู่รวมกันแล้วถ้าเก็บหมาวัดทั้งหลายไปรักษาฟรีทำอะไรแต่หลวงพ่อจบเด็ดมากค่ะแทงก็เอ้ยเป็นหมาคนรวยเนี่ยมันก็ดูสบายนะตายไปแล้วเนี่ยอย่าเกิดมาเป็นหมาอีกนะแล้วหูพึ่งอย่าเกิดมาเป็นหมาอีกนะเพราะหมาเนี่ยมันไม่นิพพานไปเป็นคนนะถึงจะเป็นหมาคนรวยก็ไม่นิพพานคุณแม่หายร้องเลยค่ะแล้วคุณแม่รู้สึกเลยคะว่าเจ๋งจริงจริงเราเนี่ยร้องไห้เพราะเราอยากยึดเขาว่าเป็นของเราอีตอนนั้นนึกไม่ออกแต่ว่าพอบอกว่าเกิดไปเป็นคนนะรู้สึกเอ้ยการตายมันเป็นการผันพลังงานไปอยู่ในที่ที่ดีกว่านี่ทำไมเราถึงไม่ใช้กระบวนการคิดอย่างนี้ว่าความตายมันงดงามความตายมันสามารถผันพลังงานจากที่หนึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นอะไรที่เราไปได้ดีกว่าก็ได้อันนี้ต้องแบบให้ตายตามอายุขัยนะไม่ใช่ฆ่าตัวตายนะจากนั้นมาเนี่ยคุณแม่ก็เริ่มตื่นขึ้นปิดกั้นความรู้สึกเสียดายทำไมเราต้องจากพรากทำไมเราถึงจะต้องสะอึกสะอื้นกับการจากพรากในเมื่อเราก็รู้ว่ามันพบเพื่อจากพรากมันพบก็เพื่อที่เราจะผ่านไปถึงการจากพรากเพื่อนใช้ช่วงเวลาดีๆของการพบกันกับสิ่งที่เรารักอย่างดีที่สุดแล้วก็ปิดกั้นกิเลสในใจของเราที่จะไปจัดการใครเขาให้เป็นดั่งใจเราแล้วจากนั้นเราใช้สารานิยธรรมในการที่จะอยู่เป็นหมู่คณะชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอะไรก็แบ่งปันเกื้อกูลมีศีลเสมอกันเป็นหมาอย่าง IG เนี่ยก็ต้องมีศีลเสมอกันนะ IG ฟังรู้เรื่องมีศีลนะคะก็ทั้งหมดแหละทั้งบ้านพี่ติงอ่ะก็ต้องมีศีล IG ก็มีศีลเสมอกันแบ่งปันได้ข่าวว่าเมื่อคืนนี้ขึ้นไปถามว่า IG กินอะไรเนี่ยตอนบ่ายนิ่มบอกว่าอุ้ยเจ้านายเขาป้อนทุกอย่างเลยพี่ติงกินอะไร IG คืออย่างนั้นแสดงว่าแบ่งปันและเกื้อกูลเนี่ยเอาหมามาสอนดูสิคะศีลเสมอกันเกื้อกูลกันอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะแล้วก็เมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังมีความพร้อมเพียงชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นหมาอริยะหน่อยเป็นหมาของคนที่มีอิสระชนหน่อยอันนี้ก็พูดเพื่อให้จอยเตรียมเก้าอี้นะคะก็ทำไมมันมาเรื่อง IG ได้นะแสดงว่า IG ถ้าอยู่อีกคืนนึงเนี่ยน่าดูสิดูอ่ะ
แหมไอจีฟังรู้เรื่องนะลูกไอจีอย่าเข้ามาในนี้นะจ๊ะถ้าไอจีเข้ามาในนี้ไอจีจะเป็นอะไรที่แม่ชีโอ้ร้องไห้เลยล่ะคุณแม่มองแล้วล่ะว่าเขาทำ 3D อยากเดินเข้าไปอีกนิดนึงเดินไปหน่อยไหมเดินไปอีกนิดนึงมาเดินไปอีกนิดนึงเพื่อที่จะดูตรงนี้ว่าไอ้ที่เขาทำร้ายแม่ค่ะยังมีนี่อยู่เลยนะยังเท้าสุนัขเลยนะนี่เธอต้องรู้นะจ๊ะว่าเธออยากเข้ามาป่วนเขานะจ๊ะเจ้าสุนัขไม่มาดูนี่ค่ะทวารเข้ามาดูตรงนี้นี่จะเห็นเป็นภูเขาเล็กๆเลยเนี่ยเห็นเป็นภูเขาเล็กเพราะอันนี้จะทำ 3D เนี่ยหนูมาดูเนี่ยหนูเห็นเพราะไอ้ก้อนนี้แหละที่เขามาเขี่ยคุณแม่ก็เลยมองว่าอ่ะก็ดีเหมือนกันขอบคุณเจ้าหมาตัวน้อยที่มันมาเขี่ยมันเลยทำให้ตรงนี้สูงขึ้นก็เลยต้องทำใหม่เลยเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะคะมีตั้งแต่สีขาวสีน้ำเงินสีเทอร์ควอยส์สีม่วงแล้วก็กลับไปขาวแล้วก็ไปน้ำเงินเข้มไปขาวน้ำเงินเข้มแล้วก็ไปเทอร์ควอยส์ก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คือกรีนทาราเนี่ยแหละแต่ว่าถ้าเป็นเขียวอย่างเดียวมันดูไม่มีมิตินั่นเราก็จะเห็นว่าอะไรที่เสียหายซ่อมได้และถ้าซ่อมอย่างไม่โกรธไม่ขุ่นมัวเหมือนเราซ่อมจิตเราอย่างเงี้ยค่ะเราไม่โกรธไม่ขุ่นมัวไม่ทำไปเสียดายไปไม่เพ่งโทษไม่อคติได้ของใหม่ที่ดีกว่าเก่าเห็นไหมคะให้พยายามไม่ได้คิดบวกนะคะแต่มันจะเป็นความเชี่ยวชาญเป็นความชำนาญการเนี่ยสาธุให้กับทีมทำงานพุทธสาวิกาทั้งหลายนะคะก็เชี่ยวชาญขึ้นอันนี้ก็จะเป็นแมนดาร่าเมล็ดพันธุ์ทางฝั่งของทาราฟาร์มด้วยอันนี้เราเรียกว่าแมนดาร่ากรวดนะคะมันจะมีทรายมีใช้วัสดุเยอะนะคะมีทรายมีกรวดมีพรินติ้งที่เป็นผ้าเป็นธงมนนะคะแล้วก็มีดอกไม้และตอนนี้ก็เป็นสวนทาราฟาร์มซึ่งก็เรียกว่าฟาร์มนะเขาเรียกว่าแมนดาร่าเมล็ดพันธุ์สวยงามนะคะใครชอบกดมาหน่อยค่ะมีคนดูอยู่หรือเปล่าดะเอาละค่ะเรากลับมาที่เรากลับมาที่เก้าอี้ตัวนี้เลยพี่ติ๋งค่ะเดินตรงนี้เพื่อที่จะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยมันจะมีเส้นทางเดินเก็บผักเนี่ยก็ผักชนิดต่างๆที่จริงรัศมีนี้ก็ได้นะแม่ไปกับแม่ชีโอ๊คว่าลองดูให้มันล้อเลียนกันไปเลยทีเดียวนะคะหันทางนี้เหรอคะมาทางนี้เหรอคะจ้ะแต่นั่งก่อนเอ้ยขอบใจเก้าอี้ดื่มน้ำสักหน่อยเนาะตอนนี้กี่โมงแล้วคะขอมีทิชชู่ไหมเอ่ย7:20ก็ค่ะอ๋อดีเราไม่ร้อนเกินไปจ้ะคุณแม่อยากได้ทิชชู่เวลาที่เราดื่มน้ำทุกเฮ้ยมีภาชนะพี่ติ๋งอ่ะมีนี่ด้วยนะผีเสื้อนะออกงอกก็กุหลาบแดงทั้งผืนนี่จ้าความรักเป็นไงจ้าตอนนี้รักตัวเองนะดีค่ะนี่ไงเดี๋ยวเราให้เขาไม่ฉี่โอ๊ตเนี่ยเอาเนี่ยไปดูนี่ไงผีเสื้อนี่ตัวนี้พี่ติ๋งสองตัวเนี้ยเดี๋ยวเอาไปใส่ในนู่นทาราฟาร์มขอยืมหน่อยนะมันมี2ตัวไม่เหมือนกันนี่มันดูดีอ่ะ2ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเอาไปให้กลุ่มนั้นอ้าวค่ะมาค่ะคนดีค่ะ5วันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะต่อจากเมื่อวานนี้เลยผู้รู้จักประมาณในการบริโภคนะคะอันนี้เป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะตรัสที่มหาอังสปุรสูตรนะคะชื่อผู้ตื่นจนกิเลสทำอะไรไม่ได้โอ้ชื่อดีมากคือตื่นอะจิตตื่นอยู่ด้วยสติอะจนกิเลสเข้าใจคำว่ากิเลสนะเนี่ยคือราคะโทสะโมหะเนี่ยทำอะไรไม่ได้
อันนี้เราก็จะได้สำเนียกไว้นะคะอันนี้ก็คงให้วิธีการภิกษุทั้งหลายกิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไรเล่าคือการสำเนียกตัวเองให้ได้ว่าเราจะตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องตื่นเราจะชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากอาวรณียธรรมออกเสียงว่าอาวรณียธรรมคือกิเลสที่นะคะด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันยังค่ำไปจนถึงสิ้นยามแรกแห่งราตรีขั้นยามกลางแห่งราตรีเราจะนอนอย่างราชสีคือตะแคงข้างขวาเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้นขั้นยามสุดท้ายแห่งราตรีเราลุกขึ้นแล้วจะชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากอาวรณียธรรมด้วยการเดินจงกรมและด้วยการนั่งอีกภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลมีตรัสให้นอนใจด้วยคุณเพียงเท่านั้นและตรัสเตือนว่ายังมีกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกในตอนท้ายนี้ทุกครั้งเมื่อวานทรงเตือนเรื่องรู้จักประมาณในการบริโภคนะคะแล้วก็ว่ายังมีอะไรที่ยังต้องทำอีกเมื่อเรารู้จักประมาณในการบริโภควันนี้ตอกเลยนะคะเป็นบทที่ต่อเลยว่าเป็นผู้ตื่นจนกิเลสทำอะไรไม่ได้หมายความว่ามีความเพียรในอิริยาบถนั่งเดินนอนยืนอย่างชนิดที่นิวรณ์เข้าไม่ได้นิวรณ์คือเครื่องปิดกั้นหรือเรียกว่าเป็นความเศร้าหมองเป็นเครื่องปิดกั้นให้จิตเราเนี่ยมันเจริญไม่ได้เศร้าหมองแต่อันเนี้ยพระองค์รับสั่งว่าเราจะตามประกอบในธรรมคือธรรมที่ดีเป็นเครื่องตื่นเห็นไหมคะเป็นเครื่องตื่นก็คือสติปัญญาเนี่ยแหละและจะชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสที่จะมากั้นจิตของเราให้รู้ตื่นและเบิกบานวิธีการก็คือนั่งยืนเดินนอนให้จิตเป็นสมาธิอันนี้ก็ง่ายขึ้นเลยพอจิตเป็นสมาธิเนี่ยเราก็จะกลายเป็นแม้กระทั่งนอนมันก็นอนอย่างราชสีห์พร้อมที่จะลุกนะคะมีสติสัมปชัญญะที่จะลุกขึ้นรู้อิริยาบถใหญ่ยืนเดินนั่งนอนแล้วมีอิริยาบถย่อยเช่นหยิบจับคิดพูดทำในกรรมทั้งหลายหรือแม้แต่กายอยู่กับกิจคือถ้าเราเนี่ยมีใจอยู่กับกิจสมมติว่าคุณแม่กำลังโรยแมนดาราใจคุณแม่ก็อยู่กับการโรยแมนดาราจิตอยู่กับงานตรงนี้เนี่ยใจอยู่กับการโรยวางไปกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ใจอยู่กับกิจที่วางจิตอยู่กับงานที่เรากำลังทำมันจะไปไหนซะล่ะมันก็ไม่มีนิวรณ์เครื่องเศร้าหมองเนี่ยค่ะการเป็นผู้ที่ตื่นจนกิเลสทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวเราทำกันวันนี้ทั้งวันพรุ่งนี้วันโกนวันต่อไปวันพระวันศุกร์วันพระที่25เป็นวันพระด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลองขึ้นไปข้างบนเพราะเมื่อวานเนี้ยเราเห็นแสงสวยตอนที่เราอยู่ที่เมล็ดพันธุ์เพราะตอนนี้เข้าใจว่าฝนน่าจะไม่มาแล้วเนาะพี่ติ๋งแน่นะเจ้าค่ะเนี่ยพี่ติ๋งอยากจะขอบคุณใครไหมเดี๋ยวเราจะได้เล่าเรื่องวันนี้ของเราวันนี้จริงๆแล้วมีแต่คนรอฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เจ้าค่ะเข้าใจไหมพี่ติ๋งเข้าใจเข้าใจแต่จะให้ลึกซึ้งเนี่ยต้องไปฟังต้องไปรีลันฟังคุณแม่อีกคนหนึ่งจริงๆเจ้าค่ะแต่พอแบบเหมือนได้ไอแดนซ์เจ้าค่ะจะสกัดกิเลสอย่างนี้นะก็ทำทุกอย่างที่เราทำให้มีสติกิเลสมันก็เข้ามาไม่ได้ใช่เนี่ยเหมือนแมนดาราเรานั่งอยู่ที่แมนดาราแมนดาราคือมณฑลพูดกันจริงๆภาษาคือประสาทแหละ
สมมุติถ้าเราสร้างปราสาทป้องกันราคะโทสะโมหะเนี่ยมันก็ปลอดภัยใช่ไหมเวลาที่เราไปที่ภูฏานเราไปที่มองโกเลียทิเบตเราจะเห็นก็จะสร้างเนี่ยมันดาราวัดไหนเป็นวัดเก่าเป็นปราสาทเก่าๆก็จะมีมันดาราของเราเนี่ยมีธงมนเป็นเหมือนยอดเขาเวลาเราจุดเทียนบูชาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเปลวเทียนเนี่ยเหมือนแสงสว่างของยอดเขาฮิมาลัยเลยอะพี่ติ๋งเขาเปรียบเทียบเนี่ยเรานั่งอยู่ในที่ที่ถ้าโหถ้าเป็นคนที่เบสมานี่เขายิ่งใหญ่มากนะเรามีมันดาราทั้งภูเขาอย่างเงี้ยเวลาเขาส่งทางก้าลงมาจากยอดเขาปึ้งเนี่ยเขาถือเป็นประเพณีเลยนะเดี๋ยวของเราเนี่ยจะถือเป็นประเพณียกธงมนยกทางก้ายกสถูปะสร้างแมนดาราก็เนี่ยที่เนี่ยมันคือหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่มองเห็นพระองค์ยิ้มนะดูสิเมื่อคืนเนี้ยก็นั่งคุยๆเหนื่อยเมื่อคืนนี้มีข่าวดีหลายเรื่องมีเพื่อนร่วมงานโทรมาถามว่า2 ปีเนี้ยที่ท่านชวนคนมาแบบมีชีวิตสั้นแล้วสดก็คืออยากทำงานผู้สูงวัยอ่ะนะคือชีวิตที่สั้นแล้วก็สดแบบอาการประมาณว่าแก่แบบชีวิตสั้นแต่สดน่ะไม่ยอมเป็นแก่กะโหลกกะลานั่งลุกโอยลูกหลานเบื่ออะไรอย่างเงี้ยไม่อยากทำแต่อยากทำแบบอาการประมาณว่าอยากมีความเย็นจนลูกหลานเนี่ยเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ใกล้คุณยายแล้วมันได้คำตอบบางอย่างที่คนตอบอะไรแล้วสั้นแล้วสดสำหรับคุณแม่ความหมายอย่างนั้นหลานๆมาแล้วยายก็ให้เวลาเฮ้ยชีวิตมันสั้นๆนะลูกสดเถอะอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าไปโดนใจอาม้าทั้งอาม้าปราณีซึ่งเมื่อวานนี้ก็เล่าแล้วว่าอากงสกลก็มาพูดคุณแม่รู้สึกซาบซึ้งใจนะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยกันแล้วก็ถ้าเราบอกลูกหลานแล้วมันยังต้องการอีกเราก็บอกเพื่อนฝูงคุณแม่ก็บอกว่าก็ซาบซึ้งเราก็อายุประมาณนี้แหละพวก70อัพเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวกันนะคะทีนี้พอมานั่งทำงานเมื่อวานนี้ก็พาที่ทรงกรดคุณแม่ก็รู้สึกขอบพระคุณที่อมาจินตนาก็ว่าเอาความรักที่ตัวเองมีอยู่ทั้งหมดผ่านรูปธรรมผ่านลูกชายส่งมาที่เราซึ่งเดี๋ยวเราจะอันนี้ใจคุณแม่นะคุณแม่ว่าคุณแม่จะไปชวนคนมาเพ้นโอ่งที่อาม้าให้มาเนี่ยเป็นแมนดาราแต่เป็นบนโอ่งก็เรามีความชำนาญน่ะพี่ติ๋งเข้าใจมั้ยแต่โอ่งเนี่ยมันเขียนไว้ว่าคือคนรถที่มาส่งของเนี่ยก็ต้องโหลดมาเพราะโอ่งใหญ่เอาลงแล้วก็ตะโกนบอกว่าอายุ40ปีคุณแม่ก็เลยโอ่งนี่อายุ40ปีหรอเขาก็บอกเขียนอยู่ที่องค์เลยครับสมชายก็บอกปีคุณแม่บวชเลย2522อ่ะเชื่อไหมว่าอามาเนี่ยไม่รู้หรอกว่าปีเดียวแล้วสมชายบอกคุณแม่ชี้หน่อยครับแล้วคุณแม่เนี่ยก็ชี้ว่าเออจริงๆด้วย2522พระอาทิตย์ทรงกรดตอนนั้นน่ะไม่มีอะไรบังเอิญไม่มีอะไรบังเอิญความเนาะความยาวของการเอาความตั้งใจมั่นน่ะคุณแม่ว่าหุบเขาโพธิสัตว์น่ะยังไงก็เสร็จอยู่แล้วล่ะเพราะมันเหมือนท่านมีพลังดึงคนที่มีหัวใจโพธิสัตว์มาอยู่ด้วยกันก็เมื่อคืนนี้พอก่อนนอนคุณแม่ก็ได้รับเมสเซจของคนที่เคยเป็นเพื่อนร่วมงานก็ให้คุณแม่เลือกก่อนให้คุณแม่รู้การตัดสินใจบางอย่างที่เขาอยากจะใช้2ปีที่เขาก่อนเกษียณเพื่อมารับใช้งานแต่ว่าไอ้ความน่ารักอ่ะก็คือให้คุณแม่เลือกก่อนถ้าคุณแม่เลือกมันก็จะได้ทำงานใหญ่ละ
แต่ถ้าเผื่อคุณแม่ไม่เลือกเขาก็มีเครื่องอยู่ทีนี้คุณแม่เองคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเลือกได้ไงแล้วเราควรเลือกเราควรเลือกที่จะทำงานที่เราเชื่อว่าธรรมะจะศักดิ์สิทธิ์ได้ถ้าช่วงวิกฤตการณ์เช่นนี้ธรรมะไม่ศักดิ์สิทธิ์จะไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เลยเพราะโลกต้องการความจริงเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีที่คุณแม่เลือกได้เพราะค่อยคุณแม่เป็นคนเลือกสาธุแล้วก่อนนอนก็ได้รับข่าวว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่จูดค่ะใช่พี่จูดมานี่ไม่ธรรมดานะพี่จูด MD CPAC แล้วค่ะใช่ไหมแสดงว่าทาง SCG เนี่ยมองเราเป็นเพื่อนร่วมงานล่ะถ้าที่นี่จะต้องใช้งานวิจัยของคนไทยที่ทำอะไรเพื่อรับใช้โลกคุณแม่ว่าที่เนี่ยมันสุจริตนะมันบริสุทธิ์ถ้าเรานั่งทำงานกันแล้วเราสามารถที่จะสร้างอริยทรัพย์ไปกับทุกเรื่องทาง SCG เขาส่งเรื่องการจัดระบบน้ำที่เราทำป่าเปียกในโครงการพระราชดำริในโนฮาวแบบเสถียรธรรมเนี่ยไอ้ผ้าชุบกระสอบเนี่ยถือเป็นโนฮาวของเรานะฮะปรากฏว่าเขาก็ทำเล่มน่ารักอ่ะเดี๋ยวคุณแม่ปรับแก้ไขนิดหน่อยอันเนี้ยจะเป็นงานที่ใครๆก็เอาไปทำได้เพราะแจกเลยคุณแม่ทำแจกเลยพี่ติ่งคือคุณแม่ไม่คิดว่าเราต้องแล้งไปตลอดชีวิตเราต้องร้อนไปตลอดชีวิตถ้าเราจะนำศาสตร์พระราชาแล้วก็มาแอพพลายเป็นนวัตธรรมเรามีทั้งนวัตกรรมจากSCG มีนวัตธรรมจากเนี่ยพวกเราที่ทำงานสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาโดยนำคำสอนเนี่ยออกมาประพฤติปฏิบัติและออกมาเป็นธรรมวิจัยไม่ใช่งานวิจัยธรรมดา SCG ทำงานวิจัยแต่คุณแม่ทำงานธรรมวิจัยนะแล้วคุณแม่อยากช่วยโลกอ่ะพี่ติ่งก็เรามีกันอยู่เนี่ยเห็นไหมพอเราบอกเราจะทำอะไรเนี่ยนะอาม่ามาแล้วอากงมันน่ารักไหมอ่ะมาถามว่าคุณแม่อยากทำอะไรงบประมาณเท่าไหร่ใจยังไงเนี่ยวันนั้นเราไม่ทำเนี่ยคุณแม่ไม่ได้ไปสร้างอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้ทำให้คนไม่พ้นทุกข์กินยังไงไม่เป็นมะเร็งอยู่ยังไงยังไม่เครียดยังไงไม่ฆ่าตัวตายเพราะไม่ซึมเศร้าหุ้ยน่าทำไหมคะสวยงามซะขนาดนี้ทำไหมคะทำแต่ตอนนี้ร้อนแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวยินดีรับพี่จู๊ดนะคะเดี๋ยวพี่จู๊ดมาเพราะรู้ว่าพี่จู๊ดบอกว่าไม่มีอะไรนะจะมาเยี่ยมเฉยๆเดี๋ยวเรามีผัดหมี่วันนี้คุณแม่ลองเองเลยพี่ติงเรามาผัดหมี่เลี้ยงพี่จู๊ดกันเถอะค่ะเห็นว่าทองก้อนอยู่นี่เราก็ทำกันไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ว่าสงสารอาหารอร่อยกินกันหลายคน2วันแล้วไม่ได้มีเวลาช่วยเขาเลยค่ะมัวแต่นี่ราคาแมนดาราเดี๋ยวเราได้ทำแล้วก็แน่นอนเลยค่ะคุณแม่มีเวลา2วันนี้ก่อนที่เราจะสร้างนี่นะคะทิศทางและน้ำตกให้เสร็จเราจะยังไม่จบตอนนี้ค่ะเราจะนั่งรถไปเพื่อที่จะไปตรวจงานห้องน้ำของ SCG และจะไปจบตรงนั้นเพื่อรายงานข่าวพี่จูดและพี่ธีระที่จะมานะใช่ไหมดีไหมคะพี่ติ่งเรานั่งรถเถอะแอดเวนเจอร์เนี่ยค่ะยอดจะขึ้นสวยนะเนี่ยอุ้ยจอยมุมจอยเหรอเนี่ยสวยนะจ๊ะสาธุให้จอยมาพี่ติ่งปึ๊บพี่ติ่งมาขับรถกันเถอะเราคุณแม่นะคะอยากจะให้กำลังใจทุกคนเลยถ้ามีใครมาบอกว่าคุณแม่เลือกก่อนโปรดเลือกเถอะค่ะและโปรดเลือกที่จะดีดตัวเองให้ขึ้นค่ะเราเนี่ยถ้าไม่มีคนมาบอกให้เลือกอะเราก็อาจจะดิ่งไปก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครมาบอกให้คุณแม่เลือกคุณแม่เลือกขึ้นค่ะคุณแม่ไม่เลือกลงครบคุณแม่ได้ตรงนี้แหละคุณแม่จะเอาความเห็นแก่ตัวออกไม่มีเครื่องปิดกั้นในกรณีนี้
ต้องไม่ปิดกั้นนิพพานแต่ต้องปิดกั้นอะไรคะวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์อะไรคะพี่ติงกิเลสอาราคาสารถีมาเลยนันทวันจะขึ้นหรือว่านันทวันจะเดินนะอาจารย์ตอนนี้เท่าไหร่คะ 7:20 7:36 ไป4นาทีเราไปตรวจงาน SCG กันก่อนสิตรงขึ้นสโตนนะเจ้าค่ะตรงนั้นตรงที่ฟินสโตนห้องน้ำฟินสโตนใช่ฟินสโตนใช่ค่ะห้องน้ำฟินสโตนกันค่ะเพื่อที่วันนี้เราก็จะได้แบบได้คุยกันต่อมีอะไรรายงานทุกวัน3ค่ะ2 1สติสตาร์ทค่ะเอาล่ะเราก็เนี่ยอุ้ยยาวเคนรถหินเต็มเลยลูกยาวเคนตอนนี้เขาต้องเอารถไปเอาหินมาสต็อกไว้ที่คุณแม่บอกว่าตอนนี้ถ้าเรียงงานจริงๆก็คือว่าเสร็จทันหมดเสร็จทันหมดค่ะเพียงแต่ว่าต้องอะไรก่อนนะคะเนี่ยยาวเขตเอาหินมาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทางด้านโน้นนะคะเลี้ยวไปทางนันทวันที่จริงอันนี้คุณแม่ก็ชอบนะคือถ้าเตี้ยไปมันจะดูนั่นไปอย่างเงี้ยอันนี้มาเองป่ะคะมาเองสวยไหมคะสวยจ้ะค่ะสวยมากเลยปล่อยก่อนนะคะอย่าเพิ่งให้เหยี่ยวตัดนะจ้ะแล้วตอนนี้วันนี้พี่ติ่งเดี๋ยวพอพี่จุ๊ดกลับแล้วพี่ติ่งอย่าลืมนะคะพยับหมอบพยับหมอบนะคะ50,000ไม่มาเป็นลูกศิษย์แม่ตะวันวันนี้ป้าป้าตะวันเข้าไปเอาไม้ไผ่ลงอ๋อเจ้าค่ะวันนี้พยับหมอบแน่นอนเจ้าค่ะใช่ค่ะคนดีคะเราจะมีเราค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆเราจะไปทางนี้ก่อนสงสารนันทวันวันนี้ได้ยินเสียงน้ำไหมเจ้าค่ะได้ยินค่ะเราตรงไปเลยบาวบาบเราก็ทอดยาวเราแซงไปนะคะเพื่อที่จะให้นันทวันวิ่งตามมองไปที่น้ำข้างหลังค่ะเอาละนันทวันไปเลยพี่ติงคุณแม่มองเห็นขึ้นรถนะจอยนันทวันขึ้นรถไหมลูกเลี้ยวนี่แหละค่ะเจอห้องน้ำฟินสโตนแล้วลูกฮะไปมะมานี่เลยมาละค่ะนี่เลี้ยวนี่นะลูกเขาทิ้งกันแล้วนั่นเนี่ยจ้ะนี่ขึ้นแล้วค่ะคุณชนะคุณชนะมาดูแล้วคุณศักชัยคุณศักชัยมาดูแล้วพี่ติ๋งเรียกแขกก่อนเจ้าค่ะนี่แหละค่ะเราจะมีห้องน้ำยุคหินฟินสโตนดูไว้ก่อนนะคะทำไมคุณแม่อย่าไปจุบตรงนั้นเลยให้เห็นเลยว่าเรายกย่องเพื่อนร่วมงานทุกคนอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งในนวัตธรรมกับนวัตกรรมพี่ติ่งมาพวกเรามาลากันทางนี้จอยเมื่อวานนี้สมชายเขาทำงานกับบางหวังตรงนี้นะคะอันนี้ค่ะคุณแม่จะไม่เอาหินจริงทั้งหมดเข้าแต่ว่าจะเป็นหินจริงสลับกับแฟบริกเนี่ยค่ะก็จะมีห้องน้ำผู้สูงวัยนะคะตรงนี้เลยพอเข้ามาอาม่าอากงเข้ามานะคะจอดรถทางนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าเข้ามาทางนี้ปุ๊บวีลแชร์ก็เข้ามาทางนี้ปุ๊บนะคะแล้วเราก็จะเลี้ยวตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะคือประตูเข้าตรงนี้จะเป็นที่ล้างมือเลี้ยวปุ๊บตรงนี้ค่ะอันเนี้ยห้องน้ำผู้สูงวัยสั้นและสดเห็นยังว่าทำจริงเนี่ยค่ะแล้วตรงเนี้ยค่ะก็คือที่ที่เราจะปั้นเป็นก้อนหินพวกนี้พอเข้าเสร็จออกมาตรงนี้ก็เป็นที่ล้างมือเป็นชาวเวอร์เป็นที่ล้างมือนะคะเดินมาตรงนี้ให้มีชาวเวอร์ไว้หน่อยกับห้องน้ำเด็กทำไมถึงจะต้องมีเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นสระน้ำเป็นสนามเด็กเล่นดูสิคะจำได้ไหมคะสนามเด็กเล่นมีศาลาหัวใจโพธิสัตว์มีบ่อน้ำเด็กๆเขาก็เล่นน้ำกันฉันพอลงรถปุ๊บตรงนี้เดี๋ยวเราจะเป็นยุคหินฟินสโตนเนี่ยตรงเนี้ยทั้งหมดเลยเด็กๆก็ชาวเวอร์ได้และตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องรับแขกที่แบบแต่งตัวได้แล้วก็นั่งหันไปทางพระอริยตารามหาโพธิสัตว์คุณแม่อยากจะบอกว่าพื้นที่เล็กๆเหล่านี้
จะเป็นหนึ่งในการแสดงงานที่เราใช้วัสดุของ SCG ก็ทำกันแล้วเราก็บันทึกเราเพิ่งเทเมื่อวานนี้ตอนบ่ายแล้วเดี๋ยววันนี้เขาจะปั้นกันละดูสิคะรายงานท่านทุกวันไม่ได้บอกว่าเราสร้างอะไรแต่กำลังจะบอกว่านวตกรรมบวกนวตธรรมจะสร้างสังคมอารยะเราเรียกว่าอารยธรรมค่ะไม่ใช่แค่วัฒนธรรมด้วยค่ะถ้าคุณแม่เลือกได้คุณแม่ควรเลือกที่จะทำไหมคะพี่ติงเลือกเจ้าค่ะเห็นไหมคะเราก็อธิษฐานเวลาคุณแม่อธิษฐานจะบอกว่าขอให้คนที่มีหัวใจโพธิสัตว์เนี่ยมาอยู่รวมกันต่างคนต่างอยู่มันอาจจะพลังน้อยไปเรามาอยู่รวมกันแล้วเราก็คิดพี่ติ๋งก็ไปคิดแบบนักธุรกิจเลยพี่ติ๋งเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเรื่องการเงินการตลาดต้องไปค่ะของคุณแม่ภาวนาเอาออกปิดกั้นไม่ให้กิเลสเข้าแต่พอมาอยู่ด้วยกันมันสักเซสนะส่วนวิชาการอ่ะเอาไปใครเป็นนักวิชาการเอาไปแต่วิชาการเนี่ยถ้าไม่มีสังเวียนที่ชกมันไม่มีที่ชกกันมันไม่มีที่จะโชว์ไงเราก็สร้างพื้นที่ในขณะเดียวกันเราก็ประหยัดถ่อมตัวแต่เราใช้นวัตกรรมที่มีงานวิจัยในระดับนานาชาติเห็นไหมหน้าเบิกบานจึงขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุนนะคะได้ยินเสียงน้ำตกเดี๋ยวคุณแม่ก็จะไปวันนี้คุณแม่มีหน้าที่เขาเรียกอะไรฮะปั้นน้ำตกอีกแล้วล่ะค่ะชมมาแล้วนะคะก็ดีใจแทนสะใจดีนะที่เริ่มเข้าใจว่าทำไมคุณแม่ถึงพยายามบอกว่ามามีศีลมีธรรมด้วยกันแม้แต่เราหนึ่งคนที่ทำลายสติปัญญานะลูกเราจะไม่สง่างามกันทั้งบ้านเลยถ้าเคารพว่าเป็นแม่คนหนึ่งเป็นยายคนหนึ่งให้รู้เหอะว่าความรักที่จะปิดกั้นการเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญานั้นเป็นความรักที่บริสุทธิ์แล้วล่ะลูกขอบใจที่พวกเธอเป็นม้าตีนปลายขอบใจที่พวกเธอหยุดมันได้และพยายามที่จะหักดิบและหยุดแล้วเธอจะรู้ว่าชีวิตเธอจะดีขึ้นคุณแม่ก็เป็นเหมือนเครื่องปิดกั้นที่ไม่อยากเห็นคนที่ใช้ชีวิตกับคุณแม่มาทั้งตลอดชีวิตไปไม่ถึงเป้าหมายขนาดแทงโก้ตายคุณแม่ยังร้องไห้เลยในวันแรก40ปีวันนี้ถ้าพวกเธอลุกขึ้นมามีสติปัญญาไม่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาคนแก่หนึ่งคนที่รักเธอย่อมมีความสุขถ้าเธอรักคุณแม่แค่นี้แหละและนี่คืออานิสงส์จากการจาคะซึ่งเมื่อวานนี้คุณแม่ตั้งใจสอนพวกเธอเลยนะฉันถามทุกคนต้อยว่าไงถ้าถามไปที่เสถียรหนึ่งก็ปาว่าไงเอี้ยงว่าไงอย่างเงี้ยเพื่อยืนยันว่าเป็นห่วงนะถ้าวันหนึ่งคุณแม่ไม่อยู่มันอาจจะไม่มีใครถามเธออย่างนี้แล้วเธอจะเป็นอย่างไรเธอก็เป็นไปแต่ถ้าเรารักใครเราก็ไม่อยากให้คนของเราไม่ได้ไปกับเรานะถ้าเรามีเรือลำหนึ่งเราก็อยากเอาคนที่เหนื่อยกับเราเนี่ยไปถึงฝั่งกับเราด้วยเข้าใจนะขอบใจเลยที่เราทำให้เห็นอานิสงส์ของการเสียสละความเห็นแก่ตัวโดยเฉพาะมีศีลมีธรรมยุติสิ่งที่มันจะทำลายสติปัญญาอันนี้รู้สึกภาคภูมิใจมากนะแล้วก็ถ้าเผื่อมีคนมาชวนว่าท่านเลือกได้ท่านเลือกเหอะท่านจะทำอะไรเราจะมาลงแขกลงขันคราวนี้เรามีหมดแล้วเนี่ยมีสมชายมีชมมีนัดมีเอี้ยงมีปามีพี่ติ่งจริงไหมคะมีจันทังก้อนแล้วมี IG ด้วย มีสังฆะมีสังฆะโหสังฆะเ พิ่งรู้จักคำนี้ไม่นานวันนี้เองเจ้าค่ะสังฆะที่แข็งแรงพี่ติ่งบอกว่าตุลาคมพี่ติ่งจะมาบ่อยเลยละเพราะว่าตุลาคมเนี่ยเป็นเหมือนเราเนี่ยสองเนี่ยเดี๋ยว SCG มาแล้วเนี่ยคุณแม่พามาอยู่เนี่ยให้เห็นว่ามันเร็วและท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นปาฏิหาริย์แห่งจะช่วยกันสร้างอารยธรรมค่ะโดยใช้นวัตธรรมบวกนวัตกรรมและทำให้เกิดศักยภาพของเวทีที่จะมี
ขาเรียกว่าองค์ความรู้ต่างๆมาเป็นสังเวียนแห่งพุทธหัวใจโพธิสัตว์ขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะมื้อกลางวันวันนี้พลาดไม่ได้คุณแม่ลองเองเลยค่ะมีอะไรนะมีอะไรเจ้าคะเอาละมีอะไรก็ไม่รู้ล่ะเอาละเดี๋ยวจะรับพี่จู๊ดนี่แหละค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะไปดูพื้นที่ที่เราจะช่วยกันทำให้อาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะกว้างขวางนะพี่จีนเนี่ยเดี๋ยวปั้นเลยคุณแม่ไม่ชอบอะไรเหลี่ยมเราก็ปั้นให้มันเป็นภูเขาเลยนั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะเป็น SCG ฮะนึกว่านิดเดียวออกมาใหญ่เลยเจ้าค่ะมันควรจะมีห้องน้ำดีๆไว้สักอันหนึ่งมั้ยที่แบบลงแล้วทุกคนต้องมาเข้าห้องน้ำที่เนี่ยแล้วเนี่ยเก็บต้นไม้หมดเลยอ่ะ